ครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนครับพอดีวันนี้ตอนนี้ก็เวลา3 ทุ่มกว่าแล้วครับ3:15นะครับพอดีผมขับรถมามาเจอเขาที่เขาขายปลาสลิดปลาช่อนแดดเดียวนะครับอยู่แถวจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เลยจะพาแวะมาดูครับมีปลาช่อนอะไรบ้างครับโรงเรียนขับรถมาคนเดียวนะครับวันนี้เรามาดูก่อนมีอะไรบ้างมีปลาสลิดแล้วก็ปลาช่อนเขาขายข้างทางนะครับยาวสุดเป็นฝั่งนู้นนะครับยาวไปเลยเขาบอกไอ้ร้านนี้คนเมืองลำปางผมก็เลยแวะหน่อยเพราะผมเป็นคนเหนืออาจจะสื่อสารกันง่ายหน่อยลองดูนะครับปลาแดดเดียวครับปลาแดดเดียวไอ้ปลาช่อนในโลกี่บาทครับโลกี่บาทครับปลาช่อนเป็นคนเมืองนะครับอ๋อสามีเป็นคนเมืองปลาช่อนนะครับตัวใหญ่กิโลละ250 บาท250 บาทอันนี้มันแห้งเกินครับเนาะนึ่งถ้าพวกนี้มันก็สดเกินไปใช่ไหมราคาเท่ากันเหรอครับราคาเท่ากันไหมครับนี่เอาแบบหามๆอย่างนี้พอดีเนาะอย่างนี้เนาะหนึ่งก็ได้เท่าก็ได้อย่างนี้เนาะผมจะถึงเชียงรายพรุ่งนี้เย็นเอาตัวไหนดีรุ่นนี้นี่เนาะมีไซส์นี้เยอะๆไหมผมจะไปฝากคนอื่นเอาไปฝากเขาด้วยเดี๋ยวเอาเนี่ยดูครับนี่เป็นปลาช่อนจำเลยช่อนแดดเดียวครับโรงเรียนพาเที่ยวนะครับมาดูปลาช่อนอันนี้แข็งไปเนาะนี่ผมว่ามันแข็งไปหน่อยเนาะไหนดูดิอ่ะไหนมาเห็นป้ายว่าเชียงไอ้คนเหนือคนเมืองกันเลยแว่ถ้าพวกนี้มันไม่เก่าไงเดี๋ยวให้มัดปากถุงอย่ามัดปากถุงเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็ดทอดเนาะนี่กำลังพอดีครับเนาะกำลังพอกินนะครับเนาะผมเอาโลเดียวพอเอาที่มันชอบเอาตัวใหญ่มากเพราะไปฝากเขาด้วยกี่กิโลครับเนี่ยอ๋อโอเค200 กว่าบาทนะครับ3 ตัวลองเดินดูมีอะไรบ้างนะครับก็มีปลาแดดเดียวครับแล้วก็มีหัวปลามีอะไรเยอะนะครับลองดูนะเขาขายกลางคืนด้วยครับตอนนี้ก็ยอมดูนาฬิกากันนะ3 ทุ่มกว่ามั้งมันไม่โฟกัสมีหัวปลาช่อนโอ้หัวปลาช่อนครับดูครับหัวปลาช่อนที่เขาเอามาเอาตัวไปแล่นะครับผมเคยมาหลายครั้งแล้วผมถามหลายครั้งแล้วเขาบอกเอาหัวไปทำไมเขาบอกแถวนี้จังหวัดนครสวรรค์นะครับเขาบอกเอาไปต้มกะทิครับต้มกะทิหัวปลานะครับนี่หัวปลามันเต็มเลยเอาผมทำเขาหล่นยาวนี่หัวปลานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นปลานี่ก็มีพวกนี้ก็มีนะครับ265จะต่างกันนะครับโรงเรียนมาจ่ายอย่างเดียวครับวันนี้ไม่ต้องปิดปากถุงนะครับเปิดไว้อย่างนี้เนาะเอาไว้ดังรถไหมอย่างนั้นอ่ะถ้าไว้ในรถมันก็จะกินเนาะอันนี้เยอะเกินโลกี่บาทครับในหัวมันนี่ครับโลละร้อยหัวปลาช่อนนะครับ
ครับปลาช่อนตัวไม่ใหญ่คนนี้คงจะถูกกว่าครับผมซื้อของนู้นอ่ะกิโลละ250 บาทของฝากเขาเยอะนะครับเต็มร้านเลยครับใครได้ขึ้นมาสายเหนือก็ก่อนถึงนครสวรรค์ที่จะแยกนะครับสายนครสวรรค์นะครับเต็มเลยครับถนนยาวเลยครับเขาขายข้างทางนะครับแต่ว่าเจ้านี้บอกคนเมืองลำปางผมก็เลยจอดมันมีเยอะนะครับซื้อไปนึ่งไปกินกับน้ำพริกกับแจ่วอะไรก็โอเคนะครับก็โอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนครับพามาซื้อปลานี่นะครับได้นะครับปลาช่อนแดดเดียวครับโอเคนะครับ